สวัสดีครับนัทสุวรรณเทรนครับวันนี้จะพาขึ้นรถไฟไต่เขาจากเราเชอร์บูเน่นไปสถานีเวนเก้นแล้วก็กลับมาสถานีเราเชอร์บูเน่นนะครับก็วันนี้วันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2566ครับขณะนี้เวลา 17:31 ครับเราออกเดินทางจากสถานีเราเชอร์บูเน่นครับขึ้นขบวนรถไฟไต่เขานะครับก็สายรถไฟสายนี้นะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับก็จะมีเหมือนกับเป็นตัวมอเตอร์นะครับที่อยู่ตรงกลางรางรถไฟนะครับเพื่อช่วยในการไต่เขาครับนี่แล้วก็ตอนนี้เราออกจากต้นทางเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงรถจักรครับที่ตั้งอยู่ติดกับสถานีเราเทอร์บูเน่นนะครับแล้วเราก็ผ่านมาพักเดียวครับก็จะข้ามแม่น้ำนะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำพอข้ามแม่น้ำไปนะครับนี่เราจะมองเห็นโบสถ์แล้วก็น้ำตกนะครับอันเป็นแลนด์มาร์คของเมืองเราเชื่อว่าเน้นอยู่ไกลๆแล้วรถไฟพอข้ามฟากมาก็จะเริ่มไต่เขาครับนี่ทางก็จะเป็นทางไต่เขาครับก็บรรยากาศดีนะครับมีสะพานแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นวิวมุมสูงๆกับนี่เป็นฝนตกเนี่ยมีน้ำเป็นเมืองเราเชื่อว่าเน้นนะครับไกลๆครับบรรยากาศเหมือนฝนตกปล่อยๆนะครับจริงๆแล้วตรงหน้าต่างเหมือนกับว่ามันจะเปิดได้แต่ว่าตรงที่ผมนั่งขามามันเปิดไม่ได้นะครับก็เลยต้องถ่ายผ่านกระจกก็เลยจะเป็นเงากระจกขึ้นหน้าครับแต่ไม่ต้องห่วงครับในคลิปนี้มีขากลับซึ่งผมสามารถเปิดกระจกได้ครับฉะนั้นก็รับชมขาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวขากลับก็จะรับชมคลิปในรูปแบบที่สามารถเปิดกระจกได้นี่เราจะเห็นว่าได้ว่าเราไต่ขึ้นมาสูงมากนะครับบรรยากาศดีมากมากใช่ใช่พอไต่ไปได้สักพักมันก็จะมีสะพานข้ามครับแล้วก็เดี๋ยววิ่งไปสักพักหนึ่งครับขบวนรถไฟก็จะเข้าอุโมงค์ครับสำหรับรถไฟสายนี้นะครับก็เราสามารถที่จะนั่งต่อไปจากสถานีเลยจากสถานีเวนเก้นขึ้นไปอีกได้นะครับซึ่งก็จะสามารถเชื่อมต่อเพื่อไปขึ้นยอดเขาจูฟลาวได้ครับแต่เนื่องจากวันนี้เย็นแล้วนะครับผมก็เลยแค่มานั่งเที่ยวกันแค่หน่อยเดียวนะครับแล้วก็กลับนะครับเนื่องจากสภาพอากาศด้วยครับส่วนหนึ่งครับแล้วก็เวลาด้วยแล้วไม่เหลือนะครับทำให้มาเราไปสุดกันที่สถานีเวนเก้นแล้วก็กลับมาดีกว่าครับนี่รถไฟเข้าอุโมงค์ครับแล้วก็เข้าอุโมงค์แล้วก็ออกอุโมงค์สำหรับเส้นทางรถไฟนี้นะครับก็เลาะตามแนวสันเขาขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วก็ขบวนรถไฟก็เข้าอุโมงค์แล้วออกมาแล้วนะครับอย่างที่เสียงที่ได้ยินในคลิปนะครับแต่ก็คือจะเป็นสันเขาแนวเดิมแค่ว่าก็เปลี่ยนแนวนะครับสลับแนวขึ้นมานี่ครับแล้วก็จะมาถึงสถานีวันเก้นครับแล้วบอกว่าหลังเข้าตัวสถานีนี้แล้วนะครับก็มีผู้โดยสารที่นั่งรถไฟขบวนนี้มาลงที่นี่เยอะเหมือนกันนะครับเราพอมาถึงจุดหมายปลายทางของเรานะครับ 1,274 เมตรก็จะเดินทางต่อหลังจากที่รับส่งผู้โดยสารไปที่เรียบร้อยซึ่งขณะที่สถานีนี้นะครับก็มีขบวนรถรถไฟรอเราอยู่แล้วในขบวนขณะนี้เวลา 17:41 ครับ wow. เรามาถึงสถานีแล้วครับก็ใช้เวลาในการเดินทางนะครับจากสถานีเราเชอร์บูเน่นแค่10นาทีเองนะครับแล้วก็ลงจากขบวนรถนะครับแล้วก็ขึ้นกลับนะครับตอนนี้ผมอยู่ขบวนรถขากลับนะครับก็เหมือนกับเขาอาจจะมีกำหนดการให้ขบวนรถไฟมาสวนกันที่นี่พอดีนะครับขบวนที่เราจะกลับก็รอขบวนรถที่วิ่งขึ้นมาด้วยเช่นกันครับเมื่อวิ่งขึ้นเสร็จครับก็เตรียมที่จะออกเดินทางต่อไปครับครับเราก็เดินทางกลับสถานีเราเชอร์บูเน่นกันครับเวลา 18:12 ครับขบวนรถไฟออกจากสถานีเวนเก้นครับแล้วก็เราลงเขาต่อครับซึ่งอันนี้นะครับเราก็จะเดินทางกลับไปยังสถานีเราเทอร์บูเน่นหลังจากนั้นครับผมก็จะเดินทางออกจากสถานีรถไฟเราเทอร์บูเน่นครับแล้วก็
กลับไปยังสถานีรถไฟกรีนเดลวอลนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะตัดถึงแค่สถานีรอเทอร์บูเนนนะครับส่วนจากรอเทอร์บูเนนกับกรีนเดลวอลก็เดี๋ยวรอชมคลิปถัดไปต่อไปครับและแน่นอนครับรอบนี้ผมสามารถเปิดหน้าต่างได้เราจะเห็นวิวบรรยากาศนี่นะครับข้างล่างนั่นคือเมืองรอเทอร์บูเนนนะครับมองไปได้เห็นแบบไกลแล้วเราทำให้รู้นะครับว่าเราเนี่ยอยู่สูงมากครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็อยู่ลึกจากเรามากคือภูมิประเทศเป็นแบบว่ามันไม่เหมือนจากประเทศไทยเลยครับไม่เหมือนที่ประเทศไทยเลยครับต่างกันโดยสิ้นเชิงและบรรยากาศสวยงามมากครับรับชมกันให้เต็มที่ครับครับตอนนี้รถไฟก็วิ่งเข้าอุโมงค์ครับแล้วก็จะไปโผล่ฝั่งที่เรานั่งก็จะกลายเป็นฝั่งที่อยู่นอกของนอกสันเขานะครับจากตอนแรกเราอยู่ในสันเขาครับเรากำลังพ้นอุโมงค์นะครับเราพ้นอุโมงค์แล้วครับก็ตอนนี้ฝั่งเราก็ออกมาอยู่นอกสันเขาแล้วครับเดี๋ยวพารับชมวิวต่อนะครับนี่ซึ่งถ้าให้แนะนำนะครับการนั่งรถไฟขบวนนี้ครับก็ถ้าเป็นไปได้ครับเราให้เราเลือกฝั่งเนี่ยฝั่งที่ผมนั่งนี่นะครับก็คือพูดง่ายๆถ้าเราออกจากสถานีเราเซอร์โบเน่นครับก็จับที่นั่งฝั่งซ้ายมือไว้แล้วกันครับก็จะได้สามารถรับชมวิวได้อย่างเต็มที่ซึ่งพอเรานั่งกลับดีๆเนี่ยมันมีสะพานก่อนถึงอุโมงค์ด้วยครับแล้วรถไฟก็เข้าอุโมงค์ต่ออันนี้ผมไม่ได้ถ่ายต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเนี่ยมันเป็นอุโมงค์เล็กๆนะครับอุโมงค์เล็กออกอุโมงค์เล็กออกอุโมงค์เล็กออกหลายอุโมงค์มากเลยนะครับก็บรรยากาศวิวสวยงามดีครับนั่นเช่นกันครับเมื่อเรานั่งรถไฟกับสถานีรับเทอร์โบเนนครับก็นั่งทางฝั่งสามารถรับชมได้รับชมวิวได้ครับมีน้ำตกลำธารแปดนาฬิกา24นาทีครับเราก็มาถึงสถานีเลาเชอร์บูเน่นครับรถไฟก็มาถึงปลายทางแล้วผมก็ลงการโดยสารที่นี่ครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับไปรับชมคลิปถัดไปครับสวัสดีครับว้าว